สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ชาแนลปุกกี้สาวไทยสะใภ้ชนบทเยอรมันค่ะณจุดตรงนี้นะคะทุกคนวันนี้ปุกกี้เองก็จะพามาชมบรรยากาศนะคะบรรยากาศชนบทใกล้ๆบ้านของปุกกี้ตรงนี้นะคะปั่นจักรยานมาก็ใช้เวลา10นาทีนะคะปุกกี้จะพาไปดูตรงนี้นี่เขาจะมีแบบว่าฟาร์มนะคะปลูกพืชผักที่เป็นพืชผักบีโอนะคะก็พืชผักธรรมชาติแล้วก็มีฟาร์มเลี้ยงไก่ด้วยนะคะแต่ปุ๊กกี้ก็จะพาดูแบบบริเวณรอบๆก็ปั่นจักรยานดูวิวสวยๆนะตรงนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังที่ปุ๊กกี้ยืนอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นต้นมันฝรั่งนะคะคาโทเฟลนะคะเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดเขามีดอกก็จะสวยมากๆเลยค่ะเหมือนทุ่งดอกไม้ก็จะมีดอกสีขาวนะคะแล้วก็จะบานเต็มไปหมดเลยค่ะตรงนี้เขาก็จะเป็นการปลูกพืชผักหมุนเวียนนะคะก็จะมีการปลูกข้าวด้วยนะคะข้าวบาเล่นะคะก็จะมีปลูกคาโทเฟลแล้วก็แครอทแล้วก็เรดิชนะคะหัวใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะปลูกสับเวียนกันไปแล้วก็ตรงนี้นี่ก็เป็นสถานที่ที่เราสามารถมาวิ่งออกกำลังกายก็ได้นะคะมันจะเป็นวิวที่สวยมากๆส่วนด้านหลังของปุ๊กกี้ตรงนู้นนะคะเวลาพระอาทิตย์ขึ้นนี่ก็จะสวยมากๆเลยเดี๋ยวปุ๊กกี้ก็จะนำภาพสวยๆมาให้ได้รับชมกันนะคะใครที่จะมาใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองนอกนะคะก็เลือกดูนะคะเมืองนอกบ้านนอกก็ไม่ได้ว่าจะต่างกันนะคะอยู่ที่ว่าเราใช้ชีวิตของเราให้มีความสุขที่สุดนะคะปุ๊กกี้เองก็จะหนุนใจแล้วก็เป็นกำลังใจสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่แล้วก็สำหรับคนที่ผิดหวังนะคะเราก็ต้องมีสักวันหนึ่งที่จะเป็นวันที่ดีของเรานะคะทุกคนแค่เพียงเราใช้ความคิดในทางที่บวกที่เป็นบวกให้มากที่สุดนะคะไม่ว่าเราจะยืนอยู่ตรงไหนบนโลกใบนี้เราจะสามารถมีความสุขได้อย่างแน่นอนค่ะทุกคนซึ่งสำหรับใครที่ชอบการถักนะคะเนี่ยปุ๊กกี้ก็ใส่อันนี้นี่คือปุ๊กกี้ถักเองนะคะก็จะมีในช่องปุ๊กกี้ก็จะวางลิงก์ไว้ให้ด้านล่างนะคะก็เป็นปุ๊กกี้ถักโครเชต์ไม่ว่าจะเป็นหมวกผ้าพันคอเสื้อกระเป๋าอะไรเยอะแยะเลยลองเข้าไปดูนะคะก็แต่สำหรับใครไม่ชอบการถักเราชอบเที่ยวธรรมชาติเราก็มีเสียงธรรมชาติได้ให้ได้ผ่อนคลายนะคะก็ไปเลือกชมเลือกสิ่งที่เราชอบนะสำหรับคลิปนี้ก็พามาชมบรรยากาศสั้นๆนะคะก็หวังว่าเราจะได้พบกันอีกในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ แดดด้วยนะทุกคนพี่ก็ปั่นจักรยานคู่ใจนะคะเราหมวกสวยๆแล้วเราก็มาปั่นในทุ่งนาก็แล้วแต่ใครนะคะจะไปปั่นที่ไหนก็ปั่นนะคะสำหรับปุ๊กกี้นี่ก็จะปั่นพาชมวิวสวยๆนะคะอากาศเย็นๆทุกคนตอนนี้ไม่มีแดดด้วยแล้วก็เย็นด้วยหรอกแต่ว่าเรามีเซตหมวกปุ๊กกี้กับผ้าคาดของปุ๊กกี้สวยๆนะคะมาให้ได้ลองถักกันก็อย่าลืมไม่พูดมากไปค่ะเย็นค่ะนี่นะคะไม่มีแดดแต่ว่าก็เหมือนฝนจะตกด้วยนะคะพี่ก็รีบปั่นทำมาชิ้นนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปั่นกลับบ้านเพราะว่าอันนี้อยู่ใกล้ๆบ้านวิวมันสวยมากจะมาได้ทุกวันทุกคนเราก็ปั่นไปด้วยเสร็จเราก็รีบผลงานที่เราทำให้ทุกคนใคร